ตะโคนเป็นหนึ่งในเมนูคาเฟ่ที่ขายดีเป็นขนมที่ช่วยเพิ่มยอดขายชากาแฟของร้านได้นะไว้กินคู่กับน้ำชายามบ่ายสไตล์คนอังกฤษทำง่ายและเก็บไว้ได้นานอีกด้วยวันนี้พี่โดโดเอาสูตรและวิธีทำตะโคนมาฝากถึง3รสเลยครับได้เวลาไปยนต์ทุกคนไปดูกันเลยเริ่มแรกนำไข่ไก่ผสมกับเกลือป่นนมสดและวิปปิ้งครีมตีให้เข้ากันดีแล้วนำไปพักไว้ในตู้เย็นต่อมาเรามาเตรียมส่วนของถั่วอบแห้งกันครับมี3อย่างนะได้แก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วอัลมอนด์และถั่ววอลนัทนำมาทุบให้แตกเป็นชิ้นหยาบๆไม่ต้องละเอียดนะจะบอกเพื่อนๆว่า3ตัวนี้คือเคล็ดลับความอร่อยเลยแหละจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของแป้งกันครับนำแป้งสาลีอเนกประสงค์ผสมกับแป้งเค้กใส่เนยสดรสจืดที่แช่เย็นจัดลงไปตามด้วยผงฟูแล้วใช้ที่สับแบบนี้สับๆบดๆลงไปจนส่วนผสมเข้ากันดีเราจะได้เป็นผงๆเหมือนเม็ดทรายแบบนี้เลยครับต่อมานำส่วนผสมไข่ไก่ที่แช่เย็นมาผสมกับกลิ่นวานิลาคนให้เข้ากันแล้วนำมาเทใส่ในอ่างแป้งค่อยๆเทลงไปพี่โดโดจะใช้ซ่อมและไม้พายช่วยคนพอให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงเบเกอรี่แล้วคลุกเคล้าพอให้เข้ากันแล้วใส่ถั่วทั้ง3ชนิดที่เตรียมไว้ลงไปใช้ซ่อมคลุกเคล้าจากนั้นใช้มือนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเป็นอย่างดีนำแป้งที่ได้มาตัดแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันแรปด้วยพลาสติกแล้วพักไว้ในตู้เย็น30นาทีแป้งส่วนแรกเราจะทำเป็นสโคนเรดเวลเวทนำแป้งส่วนนี้ผสมกับแครนเบอร์รี่ลูกเกดอบแห้งและสีผสมอาหารสีแดงคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วพักในตู้เย็นส่วนที่2เราจะทำเป็นสโคนมัทฉะชาเขียวกันครับนำแป้งที่แบ่งไว้ส่วนที่2มาเติมผงมัทฉะและสีผสมอาหารสีเขียวลงไปเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดด้วยพลาสติกแรปและนำไปพักไว้ในตู้เย็นส่วนที่3จะเป็นสโคนรสชาติออริจินอลนำแป้งที่พักไว้ในตู้เย็นมานวดคลึงเล็กน้อยให้คลายตัวนำกระดาษไขมาห่อและใช้ไม้นวดแป้งรีดให้บางลงเราจะรีดให้เป็นแผ่นหนาประมาณ 2.5 เซนติเมตรเมื่อได้ความหนาตามที่ต้องการแล้วใช้พิมพ์วงแหวนจุ่มกับแป้งอเนกประสงค์นำพิมพ์มากดลงบนแผ่นแป้งแล้วค่อยๆดันตัวแป้งสโคนออกมาค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนแป้งหมดแป้งที่เหลือก็นำมาคลึงแล้วรีดใหม่ทำซ้ำจนหมดทำวิธีเดียวกันนี้กับอีก2รสชาติที่เหลือจนครบแป้งอเนกประสงค์ที่ติดตรงตัวสโคนให้ใช้แปรงปัดออกให้หมดนะครับเมื่อได้ครบทั้ง3รสชาติแล้วเราก็มาแต่งหน้าด้วยถั่วอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์กันครับแต่ในส่วนของรสเรดเวลเวทเราจะใช้แครนเบอร์รี่และลูกเกดแต่งด้านบนแทนครับก่อนเข้าอบให้ทาด้านบนขนมด้วยไข่แดงผสมนมสดระวังอย่าให้เลอะด้านข้างเพราะเวลาอบไข่แดงจะไปขัดขวางไม่ให้ขนมยกตัวฟูขึ้นนำไปอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสไฟบนล่างเปิดพัดลมนาน 25-30 นาทีเมื่ออบเสร็จทันสโคน3รสเรดเวลเวทมัทฉะชาเขียวและออริจินอลเนื้อดีดีกรอบนอกนุ่มในหอมนุ่มชุ่มเนยกินคู่กับครีมและแยมคือดีและฟินสุดๆฝากกดติดตามช่องโดโดทำอะไรดีเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ